สวัสสดวีัสดคีรครัับบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Fanboy หลังจากที่เราดูเราชมหายใจเราหายคอทันแล้วเราไปเบรกมานานมากเลยนะกว่าจะมาก็เอายาดมต้องเบรกลมอย่าหมองเบรเบรกกตต้้อองงเบรกมีบอสติยคุยได้ไม่เบรกไม่ได้เพราะเมื่อกี้จิกขาจนตะคริวกินตีนก่อนจบอ่ะพี่ปอนไม่ใครจะไหวบ้างโอ้โหจริไมง่ไหวบ้าบอจฉันคิดว่าบนรถเนี่ยสองสาววายจะต้องบอกว่าตีนงอริแบงบเงี้ยนะเรายิ่งกว่าสองสาววายนั้นอีกเออจริงเอาเออย่างนี้อเราบเนมาเสร์ากัเนป็เปน็นเตียงคู่ไหมเรามากันไเดป็นคู้่ไหมเริ่มทเลี่ยเอาคู่ที่โมเมนต์เยอะสุดก่อนไหมเอาคู่นี้ก่อนเลยชื่อฉันเลยเออเนี่ยคู่นี้แหละโมเมนต์เยอะสุโมดเมอีนพต์ีเยอนะี้มากนั่งเบียดกันบนรถยังไงเก้าอี้อะไรนะเบาะมันเล็กอ๋อเฮ้ยมันเลยตอบฉันให้ฉันจะให้โอกาสอีกหนึ่งอีพีฮเธอ่าให้มาทุกอีพีแล้วค่ะฉันจะตีแล้วนะแล้วไเมดี๋ยว่พอคือ EP 11นางก็บอกว่าให้โอกาสอีกหนึ่งอีพีเธอ to เอ be อ fair เอเอออTo หมอ be เชงเข fair าว่าปฏิว่าเหรอเขามาปฏิบัติภารกิจอยู่ไงคุณหมออ่ะเขาจะเลยยังไม่มีเวลาไปจีบปัอน๋อเพราะว่าอีพีนี้เขามาช่วยเพื่อนถูกไหมอืเออมแต่เดี๋ยวนะถ้าฉันอยู่ใกล้ตรงนั้นฉันถ้าฉันอยู่บนรถนะฉันจะเรียกหมอเชนมานั่งเลยเมื่อไหร่จะข้ามเฟนโซนฉันสัมผัสไม่ได้ถึงอะไร คุณไม่มีแบบว่าสายตรงสายตาแบบเออฉันเริ่มชอบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่แชมป์เรื่องราวแบบเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องแบบนึกออกมาเอทอำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่อันนี้มันเป็นการบอนกันมาด้วยความแบบอ่ะสมมุติอย่างเงี้ยแชมป์ต้องลองย้อนกลับไปนะคนที่มันจะสามารถเดินมาจากนิติมาทันตัดได้เนี่ยอืมเนาะรัศดรรัศดรเออรัรัศศดรเออรัศดรอ่ะรัศดรมาสัตว์มันเดินมาด้วยอะไรเอาค่ะไม่ใช่ค่ะเดินแบบมาชาร์จแบตใช่ไหมเดินมาเดหิานแมมากด้เนวยตควขาอมงตรัวู้เอสึงกมาถจูากกคไหวมามรู้สึกคือมันจะต้องเอาเขาต่างคนต่างเป็นเซฟโซนให้กันและกันอันนถีู้แหลกะที่สำคัญเอก็คือออทำไมไม่เดินไปสินกรรมล่ะต้องเดินมารัศดรอย่างนนีี้่ไงนี่ไงใช่นีไ่หมไงถูกก็เพื่อนอยู่ตั้งหลายคณะแต่จงเดินมาแค่คณะมนาี้แบบไม่รู้ตัวมารู้สึกอีกทีก็อุ๊ยมาตรงนี้ได้ยังไงถูกไหมถูกไหมเพราะคือเรื่องของเรื่องว่าเอาเข้าจริงแล้วว่ามันบางคู่อ่ะมันไม่รู้ตัวนะมันซึมกันจนกว่ามันจะแบบนึกออกไหมแล้วกมวั่นามกัน็กลายมงาเอป็มนเนวา่ะามันขาดกันไม่ได้ไปโดยปริยายอ่ะกว่ามันสุกว่งาอมเอออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าเรื่องนี้บางทีแชมป์อาจจะแบบรู้สึกยากไปนิดนึงพี่ขอโทษอดุ้ว้ยยจริงอุ้ยพี่ปออย่าช่วยนั่งขายของสิหรอหรอไม่ได้หรอเออขายไปก้อนขายไปก้อนหรือจริงๆแล้วพี่ปไม่อแต่วใน่าสมุดนางอ่ะจดชื่อไม่หมดก็ได้นะนางอาจจะแอปอยู่ก็ได้พี่ปอขายไปก้อนจริเงพราะว่ปา่ะตอนนี้คลื่นว่างอยู่เอามันเอาหมดจริงๆว่ะป้าใครก็ได้อ่ะจังหวะนี้คลื่นว่างอยู่รถด่วนขบวนสุดท้ายไม่ทันแลใช้ว่พี่อยากจะให้ความหวังแชมป์นะแต่พี่สงสารคืนนิดนึงได้ไหมทำไมเออสงสารคืนที่โดนพิมพ์โธ่ไม่ใช่สงสารคลื่นในอีพีนี้สงสารคลื่นนะจอริืงมๆถ้าเอาเราจริงเอาตัวเองไปแบบอไปืยืนมข้างคลื่นสักหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นเนาะจทริี่งไม่ได้มีนั่นเจมันตเป็นนาความรป้ายกอ่ตะิของชีวิตมนุษย์เนาะคือเราจะเข้าไปหาคนที่เราอยากเราอยากพูดเราอยากคุยด้วยเราก็ถูกเราชอบนะเอาดีอๆืแต่มชอบแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งถูกปะแต่การที่แบบว่าคนคนหนึ่งมาแบบมาขวางตรงหน้าแล้วบอกว่ามึงไปคือไปแล้วการออกไปเลยอ่ะแล้วกโาอร้โหจนเราแบบไร้ตัวตนไปเลยอะไรอย่างนี้เนาะใช่อันนี้น่าสงสารนะก็อย่างที่พี่บอกแล้วแหละแบบพิมพ์เลยโกรธไงใช่ว่าแบบว่าทําไมเขากำลังคุยกับคนืนี้อยูอะ่ไรอย่อาะงไรเงอีย้่ายงนเีอ้อคือเข้าใจความรู้สึกของพิมพ์ที่กําลังจะเตือนภูมิแหละใดๆอ่ะพูดถึงคลื่นใช่ไหมอ่ะว่าไงแชมป์แต่การเนี้ยก็เลยมีคือทำไมพิมพ์ถึงไม่บอกกับคลื่นไปตรงๆว่าเออเราเป็นเฟรนด์โซนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคลื่นน่ะชัดเจนนะนึกออกไหมคลื่นจรชิังดกเ็จชนัดนะเจว่านจนะีบนะแต่ว่าถ้าพิมพ์อ่ะรู้ใจตัวเองอยู่แล้วแหละว่าตัวเองอ่ะน่าจะชอบภูมิเลยเขาก็น่าจะบอกไปเลยแบบเออว่ายังไงอะไรแไบมบ่เนี้อย่ะอาจจะไม่ยังไม่ไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าใจอ่ะมันไมช่อบคไปือแล้วส่ไวงนตัว
ด้วยนิสัยของพีมอ่ะพีมเป็นคนใจดีเพราะฉะนั้นพีมเขาจะโอบรับทุกความรู้สึกดีๆที่มันเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ได้คิดไปมากขนาดนั้นน่ะมันไม่มีความจำเป็นต้องบอกอ่ะมันจเะห็นยิ่ดง้สวงยสารขึ้นน่ะไม่ใช่สิคือถามว่าหนึ่งคือตัวเองก็ยังไม่ชัดแล้วคือก็ไม่ได้มแาล้สวารภคาพืรอักเลยแต่มคันือเขาวุ่นวายรู้เวอ่าเขอาชอบแต่ว่าคือคือเข้าไมม่าต้ทองำตัด้ีงกำลดั้งวยใจอ่ะเข้ามาตัวติดกันมันไม่มีความจำเป็นจะต้องผลักคลื่นออกไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเธอต้องคิดนะว่าในสภาพแบบนั้นคลื่นไม่มีใครถ้าพใชี่มมปันฏดิีเสเอธาคลื่นปุ๊บเออแล้วโดนดีดออกมันคือชิบหายไงต้องยอมนะว่าพีมอันเนี้ยคือพีมทําหน้าที่เพื่อนที่ดีมากนะเพื่อนพคีนมเดียวทําในนั้นเนาะเป็นเพไืม่อ่นคใหน้เโดดีนยวผลักเป็นเพื่อนแต่ว่าตอนที่คลื่นมาถามอะว่าเป็นอะไรกับภูมิหรือเปล่าอกย็่างยัเงงีไ้ม่ยได้เป็นก็ไม่ไไมด้่เปรู็้นยัไงงไม่ได้เป็นแต่ว่าก็น่าจะแบบก็ยังไม่ชัดเหมือนกันตัวเองก็ยังไม่ชัดกับตัวเองเขายังเลไม่ยได้เป็นอะไรกันยายก็บอกว่าอะไรล่ะพี่เข้าใจแชมป์นะพี่เข้าใจแชมป์เพราะว่าเอาอันนี้ขอเข้าข้างเจ๊จุกนิดนึงพี่เข้าใจแชมป์แต่ว่าเอาเขาจริงแล้วว่าลักษณะนิสัยของพีมอ่ะถ้าอะไรไม่ชัดเจนเขาก็จะไม่พูดถูกไหมเพราะมันยังไม่ได้เป็นความจริงไงคือเขาก็ไม่แล้วเขาจะพูดในสิ่งที่มันยังไม่ได้เป็นหรือว่ามันยังเป็นไม่ได้หรือว่ามันคือสิ่งที่มันไม่เกิดยังไม่ได้เกิดขึ้นอ่ะเขาจะพูดกับอันนี้ทำไมอ่ะเพราะว่าเขาเองอ่ะตัวเขาเองเขาอยากประกาศจะตายว่าเขาอยากข้ามเฟรนด์โซนเห็นไหมเพราะในวิธีการตอบกับคิวอ่ะวิธีการตอบกับคิวที่คิวมันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะอยย่ัางงไมเง่ี้เคยยรู้เลยเออแบบไม่รู้อ่ะคือแบบเอคืออมันยังสับสนอยู่เลยอ่ะคําตอบนั้นอ่ะพี่ว่ามันเป็นคําตอบที่ถ้าสมมุติว่าจะให้น้องแบบไปบอกกับคลื่นเลยว่ากูยังสับสนอยู่เลยอย่างเงี้ยมันยังไม่สนิทเท่านั้นปะขนาดกับคิวยังพูดว่าสไมั่บรโูซ้นเนสาัะบสนเลยอ่ะคิวนะนี่คือกับคิวนะยังพูดแบบนี้เลยอ่ะนึกออกไหมแต่จะใจบอกแบบว่าแบบฉันชอบเขาแต่เขาไม่ชอบฉันอย่างเงี้ยหรอคือรู้สึกว่าพีมันรักษาความสัมพันธ์ได้ดีกับมันอืบมริหารความสัมพันธ์กับคลื่นได้ดีด้วยอืมแตอ่๋ออย่างหนึ่งนะคือการเข้ามาของคลื่นอ่ะไม่ได้คุกคามก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอึดบอทัดคลื่นดีนะเป็นการเข้ามาใทชี่่น่ารักนะใช่รู้สึกมันบอลน่ะรู้สึกมันบอลดีอย่างทีค่ือปถ้้าาเป็บนอกเมื่เอขากไ่มอ่นได้มีนี้มีมมัันนจะสต้อองงเขร้าายมาแล้วแอคทีฟกว่านี้ใชถูก่ไหมถ้าเป็นวัยสมัยใชก่อ่นนะวัยแบบวัยต้นน่ะได้ออกมาจะต้องเข้ามาอแล้่วาจีบแยเล่ยไหนยังเอไงามซาีใดๆแล้อวย่กา็งเงใกีล้้ยชิดแนบชิดสแตน่ิทเนื้ชอิดต้องมาตัหวน่อยหน่อยอะเไอรหนอ่ออะยไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบว่าไปแข่งกันได้เดี๋ยวเหงื่อกูจะกั้นอะไรอย่างเงี้ยกระชากคเกิอดกัอนาแล้รวสมณอ์งคนน่ะแต่นี้มันดูแล้วรู้สึกใช่ไม่เข้ามาไม่ได้เขาเข้า aggressive มาจแลี้วบก็ก็คือมาจีบแบบจีบอ่ะไม่ได้แบบว่าลุ่มล่ามอ่ะเขาไม่ได้ลุ่มล่ามแล้วเนี่ยพอเข้ามาแบบเนี้ยมันไม่มีเหตุผลที่คนอย่างน้องพิมพ์เขาจะผลักออกอ่เอะอจริงอือันนมี้จริอังนนี้เข้ามาแล้วอืคมือเป็นคนดีอ่ะโดยปกติคือเล่นเรื่องใชอื่่นคือเข้ามาคือแบบนี้นอกขึ้ไนมม่เาพราะว่าเอาก็จริงแล้วอ่ะคือถ้าขึ้นเข้ามาแล้วรู้เรารู้สึกไม่ชอบอย่างเงี้ยเราเองจะเป็นคนผลักขึ้นออกจากพิมพ์นะแต่เนี้ยเรากลับสงสารด้วยซ้ําเห็นไหมจริงเรากลับสงสารน้องด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเข้ามาเราเจอแบบนี้เข้าไปเราก็แบบโอ้โหสั่นสะท้านนะเพราะว่าเขายังไม่เคยทําอะไรที่มันเกินเลยอ่ะจริงนึกออกไหมอืมณตอนนี้นะเราหมายถึงณตอนนี้นานาวนานาวเออให้แค่นานาวนั่นแหละต่อใหก็้ไม่น่าจะมีโอกาสทำอะไรไม่ดีแล้วปต่่อะให้ทำมากกว่านี้นะพีมก็รู้ใจตัวเองดีต่อให้เข้าเยอะกว่าอีกนิดนึงนะพีมก็จะมีระยะดิสแทนซ์ที่ตัวเองบริหารจัดการได้จริงสมมุติถ้าแบบเข้าไปประชิดแล้วยื่นหน้าอะไรเงี้ยพีมก็จะแบบถอยออกแบบเออถถ้้าามาแล้วร้ายเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะไม่เหมือนกับภูมิเจ้าที่แรงหน้าคไมว่่หรำขอกาคงคจวะ่ได้ไปำ สองสามหมัดแล้วแหละถ้าเข้ามาแล้วร้ายเลยอะ คือถ้าเข้ามาแล้วร้ายเลยอะก่อนจะถึงภูมิอะเพื่อนเพื่อนก็ต้องกันออกอยู่ดีเพื่อนเพื่อนต้องดีเทคเห็นแหละจกร็ิงจริงตอนที่คลื่นคุยกับพีมอะไม่ทำให้รู้สึกไปด้วยเลยว่าเออพวกมึงดูสนิทกันดีนะพวกมึงสนุกดีอะพวกมึงตลกดีอะมันรีแลกซ์กับบรรยากาศมันดคีือคนใหม่อ่ะคนใหม่ที่ไม่รู้จักแล้วเดินเข้ามาแล้วเห็นภาพอ่ะมันเป็นความน่ารักของเพื่อนในกลุ่มเว้ยว่าอมีันครนับเนี้ยมันจะเป็นจริงๆแล้วว่ามันจะเป็นเพื่อนใหม่ที่สามารถสนิทได้กับทุกคนนะ
อืมสังเกตนะคือเราถ้าสมมติเราเคยมีเพื่อนกันแบบเนี้ยในมหาลัยเราเป็นแก๊งแบบเนี้ยและอีกคนเนี้ยมันเข้ามาจีบคนในกลุ่มอ่ะแล้วไปไปมามาเราจะสนิทกับอีกคนที่มาจีบเพื่อนเราในกลุ่มมากกว่าอีเพื่อนเราคนเดิมอีกนึกออกปะอารมณ์แบบพวกเนี้ยมันจะอารมณ์แบบอย่างมัเนนี้ยค่อยๆหลอมเข้าไปเองอเนืาะมเออมันก็ค่อยค่อยหลอมแล้วในที่สุดมันก็จะรู้ว่าเออเนี่ยมันคือมิตรภาพจริงๆแหละพอมันกลับมาถึงตอนแรกเออกูไม่คิดแล้วกูไม่จีบมึงแล้วเพราะในที่สุดคืออยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นเพื่อนกันมากกว่าอือะไรมอย่างเงี้ยเนาะแม่ประมเอาณว่อาไม่รู้ตอนนั้นกูรู้สึกกับมึงไปได้ยังไงอะไรอย่างงี้เนาะเออมันจะเรามาสารภาพตอนนั้นแล้วว่าอยู่ๆกูก็ปิ๊งมึงแต่ว่ากูไม่น่าเลยกูหลงผิดไปชั่ววูบอะไรอย่างเงี้ยประมาณประมาณเออมันมีแล้วมนัึนกอมอกีไหมเออถูกถูกเออจริงจริงอยากพูดคู่นี้ด้วยยังไงคู่ไหนอู่บูมอ๋อนุ่นนุ่นฉันอยากจะตัดลิ้นอู่ทิ้งเป็นอะไร คือพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งที่น้องเล่นกับสิ่งที่ตัวละครมันเป็นน่ะมันเรามันเข้าฝักขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าเราอ่ะปรับตัวละครนี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆในความเป็นชื่ออะไรนะแทแทนกับเขน้าฟอะไารงเงี้ยในความเป็นแทนเขาฟังอะไรเงี้ยคือเขาฟังก็จะดูแบบอย่าลืมว่าเขาไปผ่านอะไรกันมาจนเขาจะมาชอบกันได้ก็คือตอนที่ไปต่อยกันมาเนาะด้วยบอกว่าคือยกพวกตีกันเลยใช่ป่ะแต่ว่าพี่ชอบตอนที่ฟังห่วงห่วงอนู้่อมงาอ่าฮะที่แบบว่ายังไม่มาสักทีแล้วก็มองแล้วก็หยิอบืหนังมสืออะมอองืแล้มวหยิบหนังสืออะคือตอนนั้นน่ะมันเป็นซีเล็กๆนะแต่พี่รู้สึกว่าตอนนั้นน่ะอู่อะเล่นแบบรู้ว่าเข้าใจว่าคนที่เป็นแฟนเขาอะรู้สึกยังไงอืมแต่กําลังจะบอกให้กําลังใจกันโดยที่แบบตอนนั้นมันไม่มีความแบบมันจะมีความแง่ว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 เนาะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบวรรคทองที่มันจะเป็นแบบช่วงหนึ่งที่ทําให้แบบว่าเรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์จริงๆแล้วมาจากบทจริงได้อะอืมไปห่วงหรอกอะไรเงี้ยแค่พูดแค่ว่าไม่ต้องไปห่วงหรอกด้วยคาแรคเตอร์ปกติแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแง้วอะคือพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งว่าเขารักกันจริงๆนะเขาไม่รักกันที่แบบว่าคาแรคเตอร์มันแต้มให้มันเป็นแบบนี้นึกออกปะคือมันต้องแต้มให้แทนมันแบบว่าโอเวอร์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําให้แบบฟ้างมันจะต้องดูนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นความเข้าใจของคนสองคนกันจริงๆที่มันแบบนึกออกปะการแสดงออกที่เขาห่วงนั่นนี่นู่นน่ะคืออีนี่มันเป็นโอเวอร์โปรเทคชันอยู่แล้วอะโดยปกติว่าของความเป็นแทนนะแต่ว่าพออีแบบเนี้ยมันมีสเตทเมนต์อะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันแสดงความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่จริงอ่ะอุ้ยมันน่ารักแล้วซีนเนี้ยเล็กนิดเดียวเนาะแป๊บเดียวแหละแล้วคือพี่ว่าในขณะเดียวกันที่อู่ส่งบูมก็เล่นกลับมาได้ดีมากอ่ะก็คือรับด้วยความเข้าใจว่าเออรับด้วยความแบบเออกูลืมไปว่าน้องกูโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรับแบบความเป็นตัวละครเนาะนึกออกไหมความเป็นความตัวละครปุ๊บแล้วมันก็ค่อยหันกลับมาแล้วก็มีรอยยิ้มเบาๆได้จากการแบบการเล่นแบบเนี้ยของแทนนะเออพี่รู้สึกว่าเออมันรับส่งกันดีโดยที่เอาเข้าจริงแล้วบทแบบเนี้ยจริงๆอ่ะเล่นยากนะเพราะมันเป็นบทที่ไม่มีอะไรแต่การที่ไม่มีอะไรเราเล่นให้ดูไม่มีอะไรนั่นแสดงว่าเล่นเป็นธรรมชาติแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้จริงๆอ่ะนึกออกมาพี่ก็รู้สึกเออมันน่ารักนะแล้วมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันยึดกันได้จริงๆสองคนนี้มันตัวในตัวละครสองตัวเนี้ยมันบอนกันแล้วจริงๆมันไม่ใช่บอนกันไปการแต้มตัวละครให้มันมีสีสันว่าคู่นี้กับคนนี้ต้องเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ทยี่รเัอกอตมันามีอะไรอืที่รัมกตาเอออะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากทุบให้ลิงตรงอ่ะแล้วก็แบบพูดตรงๆได้ไหมไม่ห่อได้ไหมลูกเนี้ยอยากทุบคิดขถนึงาดผู้ชายคนอื่นเชอะวะเออขนาดเชนยังแบบอืมเอคอือเชนเรพพรีเซนต์พวกเราเออจริงแบบสารภาพได้ไหมว่าเห็นคู่เนี้ยเรานึกถึงแทนน่ะคือบูมแรงแล้วมานกึกถึงฟ้างอ่ะคือมิกซิลหเลรืออกเขาผไปีจีบเหรอย่อางเงี้ยเหรอเรือผีเหรอเขาไปจีบหรแบอบนี้เหรอเรืเฮอลิสบมูัยมก่อนที่ในเรือโบใช่ปร่ะาณเรือเรืโบอโบรราณาณในเอ็กซ์ไงในเอ็กซ์หลอนนั้นมันไพเรทออฟดิแคริบเบียนตอนแบบว่าเอไม่อคือแบบเราจะมีความรู้สึกว่ามิกซิลอ่ะจะมีความแบบนางพญาอืมนึกออกไหมนึกออกไหมเออใช้เหมือนกับคู่อย่างนี้เลยอ่ะน่ารักดีอืมวันนี้ชอบฉากนี้ชอนบั่นแหฉละากที่แมทธิวปันปันแล้วก็ใครอีกคนนึงนะเต้ยปะ
ที่เดินขาควายกันไปแล้วไปเจอน้องพีมออ่ะ๋ออ่าเออใช่เตยฉากพิงแพนเตอร์อ่ะจะดำ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 จะดจริงำจะคืดอถ้าใส่ำจะดนดตรีนี้มาคือใช่เลยำมันตลกอ่ะมันมันแล้วแล้วสามคนเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้เหรอคือถ้าเนี่ยถ้ามากับสามคนเนี้ยเชื่อมันจะต้องมีความแบบว่าเออโอเวอร์อะไรออกมานิดหน่อยให้มันดูแล้วมีความแบบเออครีเอทคาแรคเตอร์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสนุกเอจริองถ้าเป็นไม่รู้นะถ้าเป็นเรื่องอื่นเราจะดูแบบว่ามันโอเวอร์ไปมันหนเก่อยินไปคืออะไรเกเงิี้ยนไปแต่ว่าพอมันเป็นสามคนเนี้ยแล้วมันดูเขาแบบจับตัวละครมาเข้าซีนได้ดีคือเขาเหมือนเขาซีเล็กมาดีอ่ะว่าต้องเป็นไอ้สามคนเนี้ยมาเข้าบทนี้ใครเข้ากับใครฉากไหนแล้วน้องพีมก็เขาด้วยใช่คืออ่ะส่วนตัวชมเจเจเลยอ่ะเจเจอ่ะอย่างที่เราได้สัมภาษณ์คุณนิวเนาะเจเจคือคมมากจังหวะพวกแบบอย่างเงี้ยคอมเมดี้นางเปรั๊บะได้หมดเลยนะคุณนิวเลยพาไปอีกเรื่องหนึ่งต่อไงเห็นไหมล่ะเก่งอ่ะน้องเก่งมากเลยอ่ะจริงจแลร้ิวงหล่อขึ้นเรื่อยๆด้วยเนาะเนาะหล่อขึ้นเรื่อยๆด้วยไม่แคล้วืยอิ่งผมยาวเนี่ยผมทรงนี้ยิ่งหล่อนะเจเจอ่ะใช่ฟอร์มหน้าแบบฟอร์มหน้จาริงหล่อมากอ่ะจริถงูกเราเห็นน้องมาหลายเรื่องนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยโดดเด่นมากในบทคอมเมดี้อ่ะแต่พอเราไปเห็นเรื่องอื่นปุ๊บเราก็แยกไม่ออกอีกอยู่ดีว่าคือเจเจหรือเอหรือเจเจแยกออกนะไม่แต่ว่าพี่ว่าตอนนี้คือฟอร์มน้องอ่ะมันถึงฟอร์มของความเป็นเหมือนกับคือหลุดช่วงวัยรุ่นแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะทิเกข้เากอสรู่์เรื่องของมตัันวผแูบ้ใบหญ่เป็นกับผู้ชายแล้วอ่ะดูมาสคูลีนขึ้นอะไรเงี้ยฟอร์มหน้ามันเหมือนอยู่ตัวแล้วอ่ะเพราะก่อนหน้านี้มันเหมือนเด็กๆอ่ะแล้วแบบฟอร์มหน้ายังเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่ไหมเออแล้วมคันกำ็ถามคือวันนี้แมทธิวขึ้นจากน้ำได้ยังไงเพื่อนเอากางเกงมาโยนกันอยู่ไม่แล้วต้องคำถามก่อนเนี่ยคำถามป้าคำถามนี้ก่อนเล่นน้ำยังไงกางเกงหลุด โดนดึงไม่โดเคนดยึงหรโดอนดึงอ๋อเออมันต้องมีโดนตด้ึองงโดโดนเนพื่อเนพื่แอกนล้กงระชงี้าเกหรกอางเกงลากเลยอันเนี้ยยังดีนะมันดึงแค่กางเกงนะพวกพี่เล่นนี่ไปหมดนะเสคืือ้กอางเกสงในนะจ๊ะผ้าขาดหมดเปข๊ะาดดร้้วอยยสนิะบเปไม๊่ะใช่ดึงไม่ใช่ถถอดูแบกบเดียวไม่ใช่นถ่าอดธกรลรัมวดามาขาดกน่ากลัวมาแล้วไอ้นี่คือดึงแล้วเอามาโยนเล่นกันถ้าเอเป็นตออนสมัยฉันเล่นกันเด็กๆเล่นน้ำคอคือดึงแล้วโยนขึ้นโยฝนั่งขึ้นบกให้ไปหาเก็บเองจริงแม้แต่เราก็ตอนเด็กๆก็ไม่อายหรอกเราก็ปีนไปเอใชอ่ใครควายจะควิดก็ปีนไปเอาเสื้อปิดคำว่าไมเอ่าเแสลื้้วอพอปมิัดนแต่มันพอมันอยู่ในกลุ่มเพื่อนสนิทไงมันก็มีอมัานยรู้กัสนึกอะไอระไรอหยุดายกกัน่อนต่อให้อยู่ในเพื่อนสนิทมันไม่สะส่วนตัวอันนี้มันน้ำตก อันนี้มันน้ำตกไม่เป็นจรไิรงครองโซนนั้นไปแล้วถือว่าเป็นลเิอมิตอตัวไม่มีใครกล้ามาเล่นด้วยแล้วเยอะเอขนาดอนั้นนะเออจริงเล่มนันน่นา่ารรักักนั่นแหละแล้วฉากแล้วก็ต้องมาถึงนี่เนาะคิวเตอร์เนาะโอ้โหปีที่แล้วคิวเตอร์เราก็ลุ้นเมื่อไหร่คิวเตอร์จะมาเออเหมือนเขาอั้นอ่ะเหมือนเขาอั้นอ่ะอีพีที่แล้วคือเราคิดว่าอุ๊ยต้องภูมิพีมแน่ต้องขอเป็นแฟนแน่นอนภูมิพีมเอออีพีนี้ต้องมาขอเป็นแฟนกันแน่เพราะว่าจากซีนกอดตั้งแต่อีพีที่แล้วเนาะกอดที่บนที่นอนอ่ะอ้าวไปมาคิวเต้ยฟาดเรียเอบออีพีนี้ฉันให้เต้ยผมยาวสุดเธอให้เต้ยผมยาวใช่ไหมพี่คิวอ่ะคือหลัวแห่งชาติเลยอ่ะอีพีเนี้ยโอ้พี่ปอนมุมนั้นเนทาีะ่พี่คิวหันเนี่ยแบบเนี้ยแสงครึ่งหน้านะอเมเนซาิะ่งแกนเซลมาหุยดอกอะไรวะเนี้ยคือแบบเอ้ยหล่อหล่อโอ้อร่ามากเลยเป็นบุญโอ้โหเป็นบุญมากที่แบบเป็นบุญของเต้ยเป็นบุญอะไรบุญเต้ยใช่ไหมบุญเเตต้้ยยผมบคอืกอบุญอะไรชอบทบีุ่ญคอิะวไรเป็นนะบารมีอะไรฉันรู้นะจุกกี้เออทไมี่่ไมแล่้วเคดิยขอให้ทาหลพอีก่แกพี่ไมป่อนฟไมั่งทาเลหลอกยคือไม่เอาจริงนะคือชอบสตังที่ดิสตังมันเล่นดิเล่นการเล่นหน้านี่มันชอบทําหน้าอย่างเงี้ยทำหเนอ้าแล้วอก็เอียงคอเออก็คือแบบอีบ้ามันเล่นออกมาแบบเนี้ยเคป็นือหนักผมไงผมยาวมากแล้วก็แบบเวลเอาอไปเหมหืาอนทีต่้พองี่มปันอนจังบหวอะกเออหนักผมเออคือมันเล่นออกมาได้น่ารักน่าดูมากคือนอกจากจะน่ารักน่าดูแล้วคือ
หน้าหยิกอ่ะหน้าพจี่ิปกอตมัีวผมให้น้องไหมมอบทรงผมให้น้องเต้ยหนึ่งทรงขอติดไว้อีพีหน้าเดี๋ยวหามาให้ไดได้้รอรับรองรับแต่รว่าองอีพีนหน้้อางเขมั้นาด้วยจะหลิดการจะหลิดจากก้านสขุองนดางที่นางแสดงออกมาคือนางสามยังบาทนะเอาดีๆคือแบบสำโยอัง้โบหาทคืออะไรแปลอ่ะด้วยสามอย่างบาทคือคืออะแบไรบตึงอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยมันดูแล้วหน้ามันเขี้ยวมันดูแล้วแบบเอาแบมือมาจะเอาไหมมันคืทอำนี่ถามว่ามันน่ารักไหมมันน่ารักแล้วก็อยากตีมันด้วยนถะูนกะแล้วในขณะเดียวกันอยากทุบชอบตอนไหนรู้ไหมยืนตรงๆสิลูกชอบตอนที่นางไปยืนเก่งกิเดสอยู่อ่ะเพทติฟายเหมือนที่ป้าเจอภูวินน่ะเหรอเลเ่อนาพีเ่ก่งมากไม่ป้าเจอผูวินป้าไม่อ้าปากป้าแค่ขาแข็งป้าไม่ได้ขาแข็งด้วยพปี่้าปอนป้านั่งเอาลงไปเขาเลยเขาเรียกเขารุดไมเข่ามีแรรุดงไม่มีแรป้างไม่มีแรงเลยจ้ะยืนแบบนั้นก็ไม่อยู่ด้วยแต่นี่สตังเล่นเก่งอ่ะชอบอ่ะชอบจฉราิกงที่นางเก่งกีเดสอ่ะคือจังหวะมันดีจังหวะมันดูเหมือนจะจริงจังแล้วก็มีอย่างเงี้ยมาตัดมาขั้นเออตลกอ่ะชอบชอบเวลานางเล่นเหนือนางทำโชเชว์เหนิือดอพ่ีะ่คิวอะไรอย่างเงี้ยแบบอืมเชิดอ่ะขอตบทีคไืด้อไหมแบบแฟชั่นตัวท็อปไงเกียรติลีลาอะไรรู้ไหมอะไรยืนเผชิญหน้าแล้วก็เอามือม้วนขอบเสื้อใช่ป่ะแล้วก็ก้มหน้าก้มตาแบบโอ้ยนางเล่นเวสวยอะเอาจริงๆคือเวคนสวยขาเอาแข้งไหมคะอ่ะนึกว่าตัวเองสูง128 เซนมั้งอะไรจดริงพร้อมกระโดดเข้าเอวก็ถึงบอกไงว่านางคิดว่าตัวเองเป็นนางเหมือนหมาโกลเด้นไงนางคิดว่าตัวเองตัวเล็กตลอดเวลาแต่จริงชๆิแลว้วาว่าค่ะตัวเล็กกับชิวาว่าไปเลยค่ะโกลเด้นตัวใหญ่ค่ะคือตัวเองเป็นโกลเด้นน่ะแต่ตัวเองคิดว่าตัวเองอ่ะตัวเล็กอย่แาตง่เงี้ย energy เป็นชิวาว่าเออเอเนอร์จีเป็นชิวาว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนกระโดดใส่พี่คิวอ่ะฉันกลัวพี่คิวหงายท้องกระโดดไปซะทั้งตัวเลยอ่ะกระโจนเอไม็่นดูอ่ะมันเล่แนล้อวอกมาเอ็นดูพอยิ่งเต้ยยิ่งเล่นน่ารักอ่ะคิวมันก็เลยยิ่งหล่อพอคิวยิ่งหล่อปุ๊บเต้ยมันก็เลยยิ่งน่ารักกันนึกออกมอาืมจริงแต่อีซีนนั้นน่ะคือด้วยทรงผมด้วยมุมกล้องด้วยความฟุ้งของแสงอ่ะมันขัจบริมงากจริงอ่ะซีนนั้นอ่ะฉันหลงพี่คิวตอนเล่นกีตาร์เพลงรักมากอืมมันเป็นวิโอธี้ยกาเรพื่รอน้องกล้ออีงกแบบหนึ่งเนาะเป็นเพลงรักอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ฟังแล้วหเวขาินนชิบหายม้วนรู้สึกตัวเองตัวเล็กอะคือมันหวด้วายนการจรร้ิองงแล้วก็การนั่งจ้องหน้าตลอดเวลาขนาดนั้นเนาะเป็นนึกเตส้ยภนาีพ่ฉไังนม้วตนอนลทงีไป่อยู่แอคอะอยู่ใต้เก้าอี้แล้วนะคือในขณะที่พี่คิวดีกีตาร์ร้องเพลงกูก็นึกหัวในภาพในหัวนี่ยอยศพระรอที่แท้ทรูคือพี่คิวนั่งร้องรูปหลังองค์อินเหรอเออคือโอ้ยทายแล้วการร้องเพลงของ BQ ไม่ได้แบบใช้เทคนิคอะไรเยอะเลยนะอแตื่ดมูแล้วแบบมันมีเสหนน่่ห์วยจังวะหน่วยดูพแลี้่ววเ่ราาเนนี่้อยยเราข่วยอ่ะอันนี้คือเสน่ห์ของนางคือไม่ต้องลีลาร้องแบบตรงๆจริองืใจมหรือคือแบบไม่ต้องแบบนึกออกไหมไม่ต้องอะไรเลยแล้วมันเป็นอะคูสติกใช่ไหมมันเป็นกีตาร์โปร่งอ่ะอืมันคือมมันร้องแบบนี้ปุ๊บอ่ะแล้วมันแบบมันเอในสมัถนานถึงในสใจถานกาเนรณา์ะแบบนี้กับความรู้สึกแบบนี้ที่เราเพิ่งได้รับมาแล้วมันเป็นความจริงแล้วก็คาแรคเตอร์ของคิวอ่ะคาแรคเตอร์ของคิวคงไม่ได้ร้องแล้วแบบมีเสียงสะบัดหางเสียงมีเทคนิคอะไรขนาดนั้นน่ะเพราะว่าถ้าร้องขนาดนั้นเราก็จะไม่เชื่ออีกจริงนึกออกป่ะแต่พอมันเป็นแบบนี้เราจะรู้สึกว่ามันเป็นการร้องแบบเราเห็นลายทีแปลงของเขาว่าเวลาวาดแล้วมันดูจริงมันดูแบบเอออะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วแบบเออใช่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วบริบทของการมองหน้าคือเฮ้ยมันแขล้องวโเจขารข้างค่ายมีสองคนค่ะที่เหลือเป็นอากาศธาตุที่เหลือลุกออกไปหมดแล้วค่ะใช่ใช่เพแรลา้ะวเขาคิลดองเขามองหน้ากันใหส้องเตค้ยนนะลองให้เต้ยแต่ว่ากล้องอ่ะจับไปที่พี่คิวแล้วแบบพี่คิวดีกีตาร์คนเดียวแบบแล้วมันเหมือนพี่คิวลองให้เราอ่ะอ๋อมันจะอัแนบนีบ้เข้าข้างอันนี้เข้าข้างตัวเองแหละมีความงวยมีความเขินพี่คิวว่าพูดลองจะพี่คิวร้องให้ซะอะไรอย่างงี้ไม่ต้องปลุกต่อสิครับต่อค่ะโปรดอย่าปลุก
ขอฉันฝันไปแบบนี้เรื่อยๆเออตออนแรอกตอนไม้ตอนแรกที่นางเกิดมาฉันก็นึกว่าอุ้ยจะข้ามไปคู่ภูมิพีมว่าอ๋อเขาร้องเพลงให้เต้ยแต่ภูมิพีมเขาก็นั่งจ้องหน้ากันนึกว่านางจะยไปังเวจ้าด้วยนางเข้าตัวเองเรายังข้ามไปที่คู่ภูเดมีิ๋ยพวิมกพ์่อไดน้เดี๋ยวเพรกาะ่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอฉันพูดถึงเต้ยก่อนเอ้ยไม่ใช่ขบอองกเตว้่ยาพูดถึงคิวก่อนอย่าวไป่าหลังจากฉากที่ไปเคลียร์กันที่ค่ายระหว่างเต้ยกับคิวสิ่งที่เห็นคือหน้าคิวเปลี่ยนเป็นคนละคนในทุกๆฉากในฉากนั้พนอจะมีมีเครคีวยาดมแล้วยอ่ะิ้มตลอดเวลามีความถสูุขกกายออกมาตลอดเวลาก็นี่ไงก็เขาฉีดโบท็อกซ์ไม่เกิน7 วันแล้วเขาไปเข้าซาวน่าไงสลายอ๋อก็เลยละลายเหรอโดนเต้ยละลายโบท็อกออกไม่โดฉนีดไปอังกองไฟตะลุมบุมบุมมาใช่ฟิลเลอร์อล๋ะอลายเหรอไปนั่งใกล้ลกะองลไาฟยเกินฉโอีด้ปยุ๊บสแล้งวไปสาอัรงเลยก็คือโบละลายเกลี้ยงเออลองืหลายหมื่นอยู่นะลูกโบท็อกอ่ะไม่ตึงอีกต่อไปได้ออกมาสงแต่สาดรีเชนอ่ะไม่มแัลน้เวห็กน็จขะ้โาดงนรักด้วยเห็นไหมเต้ยเออย่าวิ่งเดี๋ยวล้มโอ้เต้ยระวังคือพอออกตัวก็ล้อฟรีชนะคือรั้วสีทาไม่เสร็จหรอกวันเนี้ยเพราะมัวแต่เวิร์กเต้ยและยิ่งหน้าเหมือนไส้ก็คือฉากบนรถทัวร์ฉันเป็นเชนฉันจะด่าให้ลืมทางกลับบ้านเลยจริงไม่ฉันไม่เป็นเชนฉันไม่ด่าแต่ถ้าฉันเป็นอีกน้องผู้หญิงสองคนนั้นกูจะด่ามาหอมอะไรกันตรงนี้กูอิจฉารู้ไหมเออย่าอลืเออมเป็นสตาัดวาสยอยีู่ข้างหลังก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะพอพอเอพาอปากพอไปชเลีี้ยงพอชีออนเนียนกันน้องผมเปียก็หันมองนอกรถทีนึงอีกข้างหนึ่งก็มองไปอีกข้างหนึ่งบัสคซืีอบจัะตเทมลอเงลอไฟร์ก็ไม่ได้ไงไม่มีไฟมองไฟไม่ได้มองบนไม่ถนัดพี่คิวเต้ยง่วงแล้วอ่ะเตตอ้นยแรกขคิดอว่าซจะบแบพบี่ว่คาิวเคไลดิ้้ไมหมเคลิ้มหลับนอนแล้วมาแอบพิงเออนึกว่าสับประงกลงไปเนาะยิ่งเหนือกว่าอีกหน่อยหนึ่งนะฉันพูดตรงๆนะถ้าเต้ยเล่นกว่านี้ไปอีกหน่อยนะฉันทนไม่ได้นะฉันดูว่าจะรู้สึกว่าปัญญาอ่อนและรำคาญเลยนะอันนี้มันยังอยู่ในช่วงหน้าหมั่นไส้ด้วยออกเล่นกําลังแบบว่าเล่นกําลังพอดีแล้วแบบพอดีมากๆอ่ะมันทําให้เราสอบเฮ้ยอย่างที่พี่ปอนบอกอ่ะมันน่าจะหยิบไม้มาตีแบมันบน่าหยแิรกงมากคือแบบว่ามัเนอหามั่นนะเขถ้าี้เปย็นวผอู่้ะหญิงสองคนนั้นน่ะกูจะสอดมือเข้ามาที่ซอกเก้าอี้แล้วกูจะหยิกเอวมันแอบหยิกใช่ไหมแอบหยิกแอเอบอบิดตมันนา่ะยเอแลอ้วแอเนี่ยบลบุิดงมันน่ะเอออย่างเงี้ยอ่ะก็คนื่อาจตะอนต้อแงรกเหอี่ะยวอย่างกลับบ้านตอนแรกอย่างที่ป้าบอกอะว่าเราคิดว่าเออเดี๋ยวเขาจะแกล้งหลับแล้วซบนะอ่ะไม่ใช่ว่ะไปเอาหูฟังออกเอ้ยหรือว่าเขาจะเอาหูฟังมาฟัเงออคู่ตอนกัแรนกคิดว่าเขาจะมาฟังด้วยขออ่าฟังไมด่้วยใชสิ่อะไรอ่แะบบนี้อ่าโอ้ขอดื้อๆเลยจ้าขอมันเป็นการต่อเลเวลขึ้นไปเนาะมันจะต่อยอดกันขึ้นไปว่าเราเคยเห็เนนาแบะบนี้แหละเราเดาแบบนี้แน่นอนแล้วกลายมาเป็นว่าเขาแบบบทเขาพาไปอ่ะบทเขามาขึ้นตัวละครขึ้นไปอีกอ่ะแล้วใชก่ารพาตัวละครขึ้นไปแบบเนี้ยมันน่ารักมากนะเนเพาระาะหนึ่งคือมัน unexpected เนาะเนาะสองคือเราได้ภาพอย่างที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะฉ่ำได้ขนาไมด่คนิดว่ีา้พีคิวมันจะเล่นขนาดนีแ้ล้วฉ่ำใช่แล้วมันฉ่โอ้ำขึ้นนะแล้วมันแล้วโหแล้วมันยิ่งแบบขับคาแรคเตอร์ตัวละครขึ้นไปอีกแล้วเรายิ่งมั่นใจเลยว่าคนอย่างคิวแม่งพอได้รักปุ๊บแม่งคลั่งเนาะไม่อยากจะคิดอีพีหน้าคิวจะคลั่งรักขนาดไหนโอ้ยตายละตายแล้วฉันว่าแทงเข้าฟังยอมแพ้มั้ยหรือว่าแข่งกัเอนอตจั้งริอย่างงการขอร้องนะแทนไม่ต้องเพิ่มอีกนะแม่งเพิ่มเวลนะฉันไม่ไหว พวกเราต้องกินอินซูลินนะเพราะท่าทางจะหวานหนักจริงอย่าเพิ่งดีอย่าเพิ่งว่าคู่นั้นจะหวานหนักไม่แน่คู่หลักอีกคู่หนึ่งอาจจะหนักกว่านั้นก็ได้นะอ๋ออ่ะแต่สบายเลยไหมก่อนจะย้ายไปอีกคู่หนึ่งชอบฉากนี้มากที่สุดอีกฉากหนึ่งในเรื่องในวันนี้ก็คือพีมกับคิวทีมกับคิวทที่ี่ปรึกษากันที่ได้ยินที่ใช่ที่ลาบูบูงอนที่ลาบูบูลไปาบูพูดบจูาไม่ดีอ่ะชอบความสัมพันธ์แบเนบาะนี้เพื่อขนองสสองนิคทนนี้นะถึงบอกไงว่าเขาเลือกซีเล็กตัวละครมาอยู่ในฉากได้ดีคือถ้ามันเข้ามาทีเดียว5 คนมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งแต่พอเป็นพีมกับคิวอะที่มันเหมือนกับรักกันที่สุดในกลุ่มปะสนิทกันที่สุดในในกักนลุ่ทมี่สุดในกันที่สุดเหมือนสองคนนี้จะดีฟทอล์กกันได้ใช่ดีฟทกอ็ล์กแเปหมลือว่นาอะไรอ่ะก็ฮะ
แปลว่าคุยไปแล้วก็ดิปเอาขนมจิ้มดิปเอาดิลปะไปจิ้มมามเหมือนมีไกน้่ำจิอ้ม่ะมีน้ำจิ้มหลายแบบเนี้ยเหรอเป็นไฟล์ระดิปอย่างนี้อ๋ออืมกไ็ด้จับคุณได้ความรู้มากมากจริงๆมันก็ต้องยกให้คู่นั้นด้วยนะคู่ภูมิกับใครนะเปเปอร์อะเปเปอร์ชื่ออะไรในเรืภ่อูงมิกับเบียสร์หายเบียเออสหาไยม่เบีจยำชื่อแฟนพี่ไม่ได้พี่ปอนมีด้วยเหรอเออเมื่คอกนี้เราจะกินอะไรเกปัินดนะวอลล่ะเปิดวอลล่ะเปาิได้ดสเรุากี้ได้ได้จุกี้ได้เมื่อกี้เราจะเฟนไฟดิปอะไรกันนะก็คือคู่นั้นก็เหมือนกันเห็นปะล่ะเขาก็กล้าที่จะเปิดเผยเปิดใจกับเบียร์อืมคุยกันไดเ้ขาก็ไงพูดทุกอย่างปรึกษาทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมีอะไรก็ปรึกษารับบทศิลานีพอๆกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือที่บอกว่าชอบคู่คิวกับพีมอ่ะเพราะช่องเสียงที่สองคนนี้เลือกใช้ในการคุยกันตรงนั้นด้วยและวิธีกเอารอเลจืรอิกงคู่หันหน้าคนละฝั่งแล้วคุยกันอ่ะดีคจัืงอเลยอ่ะภูวินใช้ช่องเสียงวันนี้ก็คือแบบเนาะเอาอีกแลใ้ชวเนาะ่เวลาเข้าซีนกับภูมิก็ใช้ช่องเสียงอีกอันนึงอ่าเวลาตัวเองโดนพูดว่าเป็นเบกูปุ๊บเปลี่ยนเลยเสียงเปลี่ยนเลยอ่ะรู้เลยว่าเนี่ยไม่พอใจแล้วอ่ะนอกจากสีหน้าที่เราเห็นแล้วอ่ะคือน้ำเสียงก็เปลี่ยนไปด้วยอ่ะน้องเก่งนะเพราะว่าคือน้องคุมโทนตัวละครของพีมได้อย่างแบบครบถ้วนน่ะแต่ว่าวิธีการใช้ช่องเสียงของภายในโทนน่ะออืีมกกับอารมณ์กับคนที่เราเล่นด้วยกับสถานการณ์อะไรเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบเออคอนโทรลเก่งมันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับการพูดคุยแบบรายบุคคลอแตื่ว่มาไม่มีความหลุดจากออกจากความเป็นตัวละครอย่างพีมอย่างเงี้ยอืมนึกออกไหมมันเลยดูแล้วรู้สึกแบบอู้ตายแล้วเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราไม่เห็นคุณหนูหนึ่งเดียอวืมในนี้อืมเลยใชพ่ี่นึกออแกลไะหมอีกอย่างหนึ่งคือที่ชมน้องว่าเก่งเพราะว่าน้องถ่ายพร้อมกันสองเรื่องอืมถ่ายสมัยไหนด้วยเออซัมเมอร์ไนด้วยแล้วพอมากลับมาเรื่องนี้ก็ต้องกลับมาเป็นบุคลิกของน้องพีมอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องมาทําได้แบบว่าเออเนี่ยแหละถคืออนมันหน้มองวพกีมตั้งเแตตร่ียมที่ตัอวทีบ่เรกาคเรหบ็นแฟมนาคาแรคเตเรือ่รอ์ยจๆัอะงไรเลเงยี้ยอืมอันนี้น่าสแหนลใจะนะเพราะเขาจริงแล้วคือภูวินเป็นคนที่อย่างเรื่องเนี้ยคือพลิกแบบพลิกไปเลยวิธีการเล่นก็คนละเรื่องเลยนะทั้งที่มีความแบบโรแมนติกเหมือนกันเล่นเป็นแบบอารมณ์เหมือนอว่ืามมีความแบบคอมเมดี้นิดๆเหมือนกันรอมคอมเหมือนกันนะแต่ว่าเลือกวิธีการเล่นได้อย่างแบบแตกต่างอย่างชัดเจนนะพูดหายใจเสียงที่ใช้โทนที่เล่นโอ้เลิศเนมาาะกคือมันขาดมากนะขาดแบบขาดจากกันเลยจากเรื่องที่ผ่านมาอะไรเงีอ้ยืมแล้ววิธีการแสดงคือเก่งขึ้นมากอืมมากคือสเตจอิมเมจินารีของเขาที่ตอนที่เขาเล่นน่ะมันจะทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเขาตัวละครคิดอะไรอืมใช่เนื่องจากว่าคือเพราะว่าภาพในหัวเขาชัดนะพอเขาชัดมากๆปุ๊บแล้วเขาส่งออกมาปุ๊บมันไม่ได้ส่งไปแค่คนที่เขาเล่นด้วยนะแต่มันจะส่งมาหาคนดูอย่างเราที่เป็นคนรับสารนะซึ่งอันนี้มันเป็นเมจิกมากๆกับสําหรับการแสดงนะว่ามันทํายังไงที่ทําให้น้ําในตาของตัวละครนะมันสามารถสื่อมาถึงเราได้ว่าแค่น้ําในตาแบบนี้การหลบตาแบบเนี้ยมันจะรู้สึกอะไรตัวละครตัวนี้รู้สึกอะไรอืมแล้วเขาอยากได้อะไรเขาอยากเป็นอะไรและที่สำคัญที่สุดมันทําให้เราอ่ะเข้าข้างตัวอีกแล้วประท้วงตลอดเองนะเออมันทําให้เราอ่ะเข้าข้างตัวละครและอยากเอาใจช่วยตัวละครไปด้วยกันอืมจริงคือเรามักจะเข้าข้างคนที่เราเข้าใจเขาอืมอืมเข้าไปแต่พอเนี่ยพอพีมันเล่นให้เรารู้สึกได้ว่าเราเข้าใจพีมปุ๊บอ่ะโอ้ยมันยิ่งไปกันใหญ่เลยเห็นไหมฉันวิอยธาีกกจาระเล่นแบบนี้ไปยือมืมค้อนของพ่อมาทุบนิ้วตัวเองอยากโดนเป่าหรืออยากโดนจุ๊บทุกอย่างลงแคอยา่กโดนจุ๊บนะแค่พีถามว่าเป็นไรมากเปล่าเจ็บไหมหายแล้วเนาะไม่พเีลือทดี่ไหถลามอก่ละับไปเลยนะมันเลือดไหลกลับเข้าไปในร่างพีกา่ยมาเลยถามป้าว่าเป็นอะไรมากเปล่าคือแหละอ๋อใช้น้ำเสียงนี้เหรอน้ำเสียงเปน็นีไร้มากน้ำปเสี่ะยงนีอ้ะไรเงี้ยเป็นอะไรมากป้าเนีเ่อยอน้องพีไม่ได้ใช้ช่องเสียงนี้ค่ะนั้นช่องเสียงนางร้ายแบบเธอค่ะเออจุกกี้แรงมากนะทำไมทำกับป้าแบบนี้อ่ะจุอกืกีม้ดีเนล้ำยเสียงจริงใจมากเอาใหม่พูดถึงน้ำเสียงนะอันเนเอี้ยอเห็นได้ชัดเจนอืมว่า
ตัวละครของพีมที่พูดกับภูมิอ่ะ EP 1กับ EP เนี้ยคนละแบบเลยอืมทั้งน้ำเสียงสีหน้าสายตาการเลโอ่น้ทุกอย่างต่างกันหมดเลยต่างต่าเรงาต่างเรามันสื่อให้เรารู้สึกได้เลตย่อว่าให้พีมตรู่อ้สึใกห้ยังเไขงากับจะภแูบมบิว่าโกรธเนาะโกรธภูมิตอนแรกกับโกรธภูมิตอนเนี้ยอืน้ำมเสียงไม่เหมือนกันถโกูรกธตเพอรานะมัดจุกปิ้งมาเตะผ่าหมากับโกรธตเออนเนี้ยอเรื่องนะคือประเด็นเนี่ยพอมันเห็นแบบนี้มันทําให้เราเห็นเรื่องพัฒนาการตัวละครเนาะเออว่าเขาอยู่ซิตูเอชันไหนกันแล้วเขาวางตําแหน่งของตัวเองไว้อยู่ตรงไหนยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วการเล่นของภูวินมันไม่เป็นการอุ้มนะแต่มันเป็นการพาไปด้วยกันถ้าสมมติว่าเอาดูกันจริงๆอย่างเงี้ยปอนอะวิธีการเล่นอะยังมีลักษณะอย่างตามภูวินอยู่แต่ว่าปอนก็ยังแต่ว่าถือว่าพัฒนาขึ้นมาได้เยอะนะเพราะว่ามีการกิฟต์แอนด์เทคกับภูวินได้อย่างแบบอู้เมื่อเนกา่ะอนกิฟต์แอนด์เทคมันจะหลุดสักเหลือสักประมาณ60แต่ตอนนี้คือปอนแบบแคชอัพกันมาแล้วส่งกลับได้แบบมากกว่า80%เลยนะเอาจริงแล้วมันคือแบบมันรับลูกกันได้มากขึ้นแล้วก็ประกอบกับความหล่อของปอนที่เรารู้สึกว่ามันหล่อมากขึ้นเรื่อยเนาะๆเนาะคาจริมงาส่วนตัวตข้อองงยเอขมารับตอนเลยอน่ะี้ความแบบโอ้โหการคือนางเป็นเทพบุตรจอลายอยู่แล้วถูกปะความจอลายของนางปุ๊บแล้วไปเจอเล่นกับภูวินที่มันเป็นหน้ารูปไข่อ่ะทรงแบบเนี้ยคือมันเลยกลายมาเป็นแบบโอ้โหอันนี้มันคือแบบเค้กกับเมะในตำนานอ่ะนึกออกปะเฟกแมทเออแล้วเป็นเพอร์เฟกต์แมทจริงๆแต่ว่าประเด็นคือพอคนคนหนึ่งมันน่ารักมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันก็พาอีกคนหนึ่งเป็นให้หลอกขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนคิวกเับอ้ยเอ้ยเต้ยอ่ะนึกออกปะคือยิ่งแบบภูวินเล่นน่ารักเท่าไหร่ปอนแม่งก็ยิ่งหลอกขึ้นไปเท่านัเ้นนาะพอหลอกขึ้นไปเท่าไหร่ภูวินยิ่งไหลลู่ลงไปเท่านั้นนึกออกปะจริงมันยิ่งแบบเฮ้ยมันอันนี้คือแบบคู่บุญคู่บารมีนะเพราะว่ามันเสริมกันนึกออกปะเออมันยิ่งทําให้ต่างคนต่างชายนิ่งสตันนิ่งอะไรเสอย่างนน่ีห้์มันทำไนมิ่งนะทุคกะอย่างเสน่ห์มันทำไมนะคะจำใจในที่สุดเจ้าอขยาอกงมาวทลีำมากก็ลับกลับมาแล้ทวำมาแล้วกลับมาแล้วแต่ว่ามันจริงๆคือปอนดูมีความลุ่มลึกในการเล่นมากขึ้นเนาะมีความเนลุา่ะมลึกในการเล่นมากขึ้นปุ๊บอะดูเหมือนแบบคนคนนี้มันเท่ขึ้นเนาะเนาะความเท่มันจับปุ๊บอะหูคราวนี้คาริสมาแผ่แบบอุ้ยลดดูลูฉกากหในน่อยห้อเงด้อสมุดดิแค่นั่งเฉยๆอ่ะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะสีขาวนั่ใงช่ไหมโต๊ะคนเดียวเอออันนั้นหล่โออ้ชิโบหหายคือในห้องสมุคดืนัอ้นเหมือนมีสปอตไลท์2 รอบห้อจงริงเนาะพี่หลอกนึกว่าแดกอะไรนีออนเป็นอาหารอุ้ย นึกว่ากินข้าวกลางวันเป็นหลอดนีออนเนาะเออคือแบบโอ้โหทำไมมันสว่างขนสาดว่นาั้งนวมะากสว่างเกินหลจร่อิงมากจริงซีนนั้นน่ะหล่อจริงแต่ก็ต้องยอมนะเพราะเซตติ้งมันเป็นโต๊ะหน้าขาวนะพอมันมีไฟท็อปลงมาปุ๊บแบบมันยิ่งไบรท์เข้าไไลปใหญ่ทแล้์วพอผิวของปอนมันผิวแบบโกลอะฉ่ำโกลจริงๆมันก็ยิ่งแบบดูออร่านี่ถ้าสมมติจะเมป็ันนพัสนลองบฉักนันจะเนยาุะ่งนะนึกว่าลงแบบว่าเทวดาลงมาเล่นดนตรีไทจรยิงมันเสริมกันเนหมดาเะลยเนาะอืมทรงผมเอ้ยสีผมสีผใชม่สีใช่ใช่แล้วอืเขาเรียกอะมไรนะมุมกล้องที่จับลงไปอ่ะแบบโอ้โหแล้วไฟเขาเรียกนะโคมไฟที่แบบอยู่รอบห้องแบบฉายแบบมันส่งหมดเลยอ่ะแล้วโทนของ EP เนี้ยตัวภูมิอ่ะจะเล่นงอนเล่นอึดอัดข้างในซึ่งคือปอนเล่นเล่นข้างในเยอะขึ้นกว่าเดิมมากใชนะ่ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะไม่พอใจมันจะออกเอาเทอร์มากกว่านี้มันจะดูสะบัดมากกว่านี้แต่นี้มันคือมันดูเขาเรียกว่าดูหน้คาลุกข้างในเหมือนปาแลล้์มวมาเหรอปามขี้งอนใช่ไหมปามที่ขเราี้จะงออนอกแต่เนี้ยมันจะคุกข้างในจนพีมาสังเกตเห็นได้เองคือถ้าไม่ได้ออกเยอะมันเป็นคนมันแสดงให้เห็นว่าเป็นคนเก็บความอารมณ์ไว้ข้างในเนาะเก็บแต่ตรคงนยังเห็นน่ะวต่ราเงนี่ยมหึนง้กาำเกใช็บ่อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมีออร่าเขาเรียกอะไรวะมันมีรังสีออกมาว่าคนเนี้ยอกมำหิตออกรังสีอมหิตมันออกแล้วเวลาเล่นลูกหงอยอ่ะมันเล่นลูกหงอยอ่ะก็เข้าใจแล้วแหละว่าทําไมพีมันถึงยอมทุกทีเวลาเนี่ยหงอยมาพีมก็จะคอยสังเกตว่ามึงเป็นแอตะ่ไรไมมึ่งบรอูก้กูจักได้ลนูะกหงอยของนางหรอกฉันรู้จักแต่ลูกของนางทำไมมันดูแบบเร้าขนาดนั้นวะนอกไหมตอนแบบไล่ต้อนภูมิตอนภูมิไล่ต้อนพีมอ่ะโอ้ที่ก่อนที่จะกินกาแฟใช่ไหมโอ้ย
ฉากบนห้องนอนใช่ไหมฉากบนห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยเออจริงชเข้อาบใจมากเลยนะชอบรีแอคปอนตอนหันไปเห็นออกมาแล้วหันไปเห็นรูปที่ผ้าหล่นมากเลยอะเออแล้วเหมือนกับนางแบบวิ้งหนึ่งแล้วแบบเสร็จนตางัวรู้แล้วอ่ะดคูือแลนางแล้วมนั่านงต้อนเลยอะนางมั่นใจได้แล้วว่าพีมต้องชอบกูเอ็นไลเทนทันทีหลังจากทิ้งใช่ไหมหลังเห็นหลังจากที่แบบว่าไม่มั่นใจแบบว่าอีนี่มันจีบปุ๊บแล้วแบบว่าพอเห็นรูปเสร็จปุ๊บคือแสบีบหน้าว่านาหงนึ่งบึ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนแบบเหมือนพระเจ้าให้อภัยอ่ะแล้วกลับไเปอเป็นเทอวดาเหมือนเดิมเหมือนนึกว่าเออเหมือนแบคบืคนนอย่างเงเหมีื้อนยคืนปีกให้เอเนาะออะไรอยเ่หามืงอนงปี้ีกงอกขึ้นมาทันทีอ่ะแล้วเลยก็เลยแบบพยายามไล่ต้อนอ่ะแล้วตอนไล่ต้อนอ่ะบอกทำไมมันดูเซ็กซี่ขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นความเซ็กซี่แบบที่ไม่ต้องเปลื้องผ้าเห็นปะถูกเนี่ยมันเป็นความเซ็กซี่แบบที่ไม่ต้องเปลื้องผ้าแล้วนักแสดงไม่เปลืองตัวนี่คือแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันคือสิ่งหนึ่งนะที่พี่รู้สึกนะคือความรู้สึกแบบเนี้ยมันเลยทําให้ปอนหลอกขึ้นอีกหลอกขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าท่าทางเกสเจอร์ที่มันออกมากับบทแล้วก็ลีลาที่น้องเล่นน่ะเฮ้ยเขาเป็นนักล่าที่สุขุมเท่นอกป่ะแล้วมันมีลีลาที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆถ้าเป็นเรื่องอื่นๆจะแบบเหมือนที่ป้าบอกอะสะบัดสะบัดอะมันจะออกเวียงเวียงสะบัดสะบัดแต่อันนี้มันค่อยค่อยนิ่งนิ่งค่อยค่อยไล่ค่อยค่อยไล่แต่ข้างในมันคูอะแล้วมันเห็นนะแล้วมันเห็นแล้วมันมีความแบบมันมีความเหนืออะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกแบบว่าแบบมาเขาตามแล้วต้อนได้อ่ะแล้วมันคูทั้งคแล้วูใ่นขณะที่ลูกเราก็แบบโอ้โหงั้นมีคำถามนักล่าคือภูมิเพราะภูภมูิเนี่มยิกำลังล่าเหยื่อล่าพิมพ์ที่เป็นเหยื่ออยู่แล้วเหยื่อก็ถอยหลังอ๋ออ๋ออ๋อฉันถูกล่าฉันถูกล่าแล้วก็ล้มไปโดนที่นอนน่ะหรือเป็นฝ่ายเหยื่อเองที่ล่ถอูกให้นักพีล่าถูกภูมมิาติถดูกพิมกพั์บล่าถูกไหมพิมพ์เป็นคนตั้งใจถอยมาคนที่นวั่นางเอเขาเรียกอะไรงนะวางกับดักโรยขนมใชป่ังโรไวย้มาหาฉันสิฉันมาอยู่บนที่นอนแล้วก็ลงไปเองแล้วก็เอียงคเธออให้เขาอยม่าาจุกว่าลูกฉันนะลูกฉันเป็นชีต้าสาววิ่งเร็ว ชดี่าชมีาตก้าสาววิ่งถอยหลังลงเตียงได้ด้วยนะทำไมล่ะชีต้าสาวยังลากกวางขึ้นมาอยู่บนต้นพุทราได้เลยค่ะเนาะไม่ได้เออฉัไมน่ว่าไม่นางจงใจคือมันไมเ่อไดา้อจะไรงใจมาหจรองกแตใ่จเอคาอืะไอรมมัานจนงะใจาพมัานเป็นไปการถูกต้อนโดยจำยอมนิดแคต่ือพอรอในบที่ไปโดใจนคของน้อำงก็พไม่ีใมช่เองไงอ่ะนึกออกปคะือในใจของพีมมันก็ชอบภูมิมากแล้วมันก็คุมากแล้วพอภูมิมันไล่ต้อนไปแล้วไม่เห็นหรอพอมันมีจังหวะปุ๊บมันจูบเลยอ่ะหมายถึงพี่ทั้งคู่อ่ะคือมันอ๋ออุ้ยอาจจะหันหน้าจูบเข้ากันได้เลยเพราะว่ามันคุทั้งคู่กมันูรู้สมึกาทจั้ะงคจูู่บเลยไงแต่พี่ไม่ยอมเพราะมันไม่ตรงล็อกก็เลยต้องเอเอีอยก็งเลนิยดหันนึงเออเขาไม่ได้เอียงหนักผมก็เหรอต่อออ๋อ๋ออ๋อจังหวะนั้นผมมันมาอย่างนี้พอดีอ๋อผมยาวใน1 วิไงคก็ืเลอยคอผมยาวแล้วรวบมาอยู่ฝั่งเดียวงี้ใช่คืออก๋อ็คือกลัวว่าผมมันจะบังกล้องด้านนี้ใช่ไหมก็แลเล้วยฉันเอาบไปอกกแรละ้วบะไงนางเงือกส่งขาออกไปเพราะพิมพ์ลูกฉันมาแล้วชอบจริงๆเลยชอบการที่แบบว่าเอียงฟุบเข้าไปอย่างเงี้ยแบบคือแลช้วอบแล้สวิชอบสกิารอย่ทาีง่นี้โอที่้น้ยองเท้ากับไอ้นี่เอามือเท้ากับเตียงอ่ะแล้วไหล่มันยกนิดนึงอ่ะแล้วมันดูเซ็กซี่มากเลยนะเหมือนที่ปจอรนิบงอกเซ็กซี่โดยที่ไม่ต้องเปลื้องผ้าเซ็กซี่เซ็กซี่คือซีนเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันสวยนะมันดูแล้วมันใช้แสงจริงเนาะมันทํายิ่งทําให้เรารู้สึกอันนี้ไปใหญ่คือมันไม่ต้องมีแสงที่มันมีสีแลบออกมาหรือเปล่าแสงจริงเลยโดยที่แบบไม่ต้องแลบฟ้าแลบม่วงแลบแดงอะไรออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีบรรยากาศของห้องของคนเนี้ยคือเซฟโซนของเขาอ่ะมันเป็นเซฟโซนของเขาที่มันสามารถคือทําให้พื้นที่อ่ะมันบอกว่ามันสามารถเซ็กซี่ได้ตอนนี้คือห้องนอนเราเป็นห้องส่วนตัวเนาะพื้นที่มันบอกเซ็กซี่ได้โปสเตอร์จริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะด้วยความที่มีประสบการณ์ต่างๆนานาหรือเรื่องราวต่างๆนานาที่ผ่านเข้ามาทั้งในชีวิตแล้วก็ซีรีส์เรื่องอื่นๆเนี่ยมันทําให้ดูกิจกรรมบนเตียงอ่ะมันเป็นกิจกรรมที่ล่อแหลมนึกออกไหมคือบรรยากาศโดยรอบอ่ะมันทํามันสร้างความเซ็กซี่ให้ได้อยู่แล้วด้วยในตัวแล้วประกอบกับลีลาที่น้องเล่นอ่ะแล้วเกสเจอร์ที่น้องหลอกอย่างที่อ้นบอกอ่ะการลู่ไหล่ขึ้นมาแบบเท้าแล้วลู่ไหล่ขึ้นมาแล้วมันดูแล้วแบบมันเซ็กซี่จริงใช่ๆแล้วมันกล้องที่เขาเลือกใช้เห็นไหมคือถ้าสมมติว่าเขาเลือกใช้มุมกดหมดกันเลยนะ
อืไม่เห็นอะไรนะนอกจากผมปอนนะอจริงนึกออกไหมจริงเออได้แลเอ้วเอาจไอ้ริจงังๆเหรวาะที่ไหลครุ่ยวเรื่พอีง่นบี้อแลล้วเนี่ยแล้วเขาเสยมาจากข้างล่างอ่ะแล้วเรารู้เป็นรู้สึกว่าเป็นอะไรหรือว่าเรากําลังมองเขาอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเรานั่งอยู่กองพื้นนะเนาะพี่บอลเนาะใช่แล้วกําลังมองเขาอยู่แบบว่าจูบกันเลยอย่างเงี้ยเนื้อป้านึกถึงสภาพตัวเองไหมตอนมองซีนนั้นน่ะเขากําลังทําให้รู้สึกว่าสองคนเนี้ยเขากําลังสร้างสัมพันธ์กันโดยที่แบบว่าเฮ้ยเรากําลังจ้องเขาอยู่แต่ไม่ได้จ้องแบบอันนี้คือการวิชชิ่งอ่ะแบบมองข้างบนอ่ะมันไม่ใช่แบบว่ามองลงไปแล้วแบบดูแบบน่าสงสารนั่นนี่นู่นนึกออกปะมันมุมกล้องแหงนขึ้นไปแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วอย่างเงี้ยเอชอบอฉากจูบมากเหมือนกันมันไม่ใช่เป็นการจคูบืแบอบคืคอ่อยๆเข้าค่อยๆเข้ามาเป็นการจูบแบบมันรู้ใจตัวเองกันทั้งคู่แล้วมันก็เล่าร้อยกันทั้งคู่แล้วมันคืงัอบสเาลมยรอคบือเลยใช่คือมันพอดีกันเพราะว่าพอแบบบางคนนึงเป็นน้ํามันอีกคนนึงเป็นไฟไงมันพร้อมอ่ะมันพร้อมอ่ะมันเข้ามาปุ๊บมันพรึบเข้ามาปุ๊บมันพรึบอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเนาะเหมือนไฟกับน้ำมันเนาะพอใกล้ใชปุ่๊บปุ๊บใกล้ปุ๊บใชปุ่๊บมันต้องเด็กมามาเป็นไม่เกแล้่วงยังไม่รู้ใจตัวเองกันอีกเนาะก็รู้แล้วไงเขอาันนีต้อบมัแนล้ไมว่ใช่ว่าไม่ถราูม้แล้วถามอีกไงถามแล้วถามอีกมอัะไนรเป็นการพูดว่าไม่รู้แต่การแสดงอ่ะมันมัอนอกพมูาดแล้วให้รู้สอึักนนี้พี่ว่าแอคชั่นน่ะมัน means more word คือบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้อีกใช่ไหมตอนนี้ยังไม่รู้อีกหรออะไรเงี้ยอะไรใช่ไหมแล้วตอนปรนะี้มาณว่ามึงรยู้ัสึงกอะไรมึงรู้หรือยังอะไรอย่เาองงี้ออะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่าคือมันเหมือนกับเพลงรักที่ไม่มีคําว่ารักอ่ะอันเนี้ยเหมือนกับสารภเนาาะพรักแต่ว่าไม่ต้องพไมู่ดต้อองะพูดเออเออแล้วก็ใช้แอคแล้วก็ใช้แอคชั่นอ่ะมันเป็นตัวตอบคําถามอ่ะเอเหมอือนตลอดทางอีพีทีมพยายามถามภูมิเนาะว่ารู้เสนึกอะยังถไงูกเนาะเป็นอะไรรู้สึกอะใชไร่เปรู็้นสึกอะยังไรไงใอหะ้ไรพูเงี้ดยพูดอะไรให้พูดรู้สึกยังไงให้พูดรู้สึกยังไงให้พูดอะไรเงี้ยแล้วพูแตม่ก็อันไมเ่นี้ยพูดสักทีคือเชื่อว่เานี่ยพอีันมเนี้่ยรู้นะว่าภูมิเป็นอะรไรู้รรูู้้รแตู่แค้่อยากให้มันพูดออกมาเพื่อความมั่นใจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้อยากมั่นใจไปฝ่ายเดียวต่างคนจะมันบยอักงว่างอนก็ต่างดูต่าแลง้กว็ไมไม่่ได้มีพูอะดไรอ่ะนใึชกอ่อกปะดน่ีารัจกังอ่ะอ่ะดีน่ารักทั้งอีพีเลยใช่สุดใช่อีพีนี้ต้องสงสัยต้อง1 M กว่าแล้วมั้งแนน่ั่นนน่ะอสนิแน่นอนนับวันว่ราอไงไฟนอลอีพีได้เลยจ้ะป้จาริงแล้วสหายมิกเป็นยังไงสหายมิกโอ้ยจะละลายไอ้แล้วสหายมิกก็เหมือนอีกคนหนึ่งเนาะที่เหมือนกินหลอดนีออนไปเป็นอาหารกลางวันเหมือนกันอ๋อกรซะีโดนดที่น้กระโดำใชด่ไหมน้ำซีนที่กระโดดน้ำตกอ่ะเออเขาเอาไอ้ดินสอพองพอกตัวก่อนเลย ตอนก่อนถอดเสื้อใช่ไหมพอเอไปอฉมีัดนอขอก่าวก็แบบรู้ว่าเออน้องขาวไปไหนอ่ะแล้วขาน้องก็เล็กเท่าแขนฉันเลยสหคายือมขิากแบบเหมือนไม่เคยชาตินี้ไม่เคยเจอแดดอ่ะงงข่าวจะรู้สึกว่าตัวเองกูอาบโคลนอยู่ปะเนี่ยเหมือนเรานอนอยู่ในปลักเหรออารมณ์เสียสหายมิกทำให้พวกเราดูแย่เออจริงซีนสั้นนิดเดียวนะเห็นไหมเอามาพูดขนาดนี้แต่อดันีนี้ถเนืาอะว่าเสวยซีนนะออกมาปุกถอดเสื้อนี่คือเสวยซีนนะเอาจรดิีๆเว้งยเสวยซีนที่ช่เพำรใาจะอยคู่นที่บูมจะเสวยด้วยก็ไม่ยอมไงอีกคนนึงน่าก็ไม่โคยอมตรไม่เสวโดยนบล็อกเอาดีๆนะอยากตัดมืออู่นะตอนนั้นน่ะเธอทำให้ฉันอดจริงเธอทำให้ฉันอดฉันอยากแบบนี้ซีรีสด์เีรื่อจงันงี้เมลันยก็เนาแบะบเขาโชว์ชูให้เด่นทุกตัวละครจริงเนาะจริงไม่ทิ้งคือสักตัวเลยอ่ะเอาเข้าจริงนะคือแอร์ไทม์ไม่เท่ากันเลยนะแอร์ไทม์แบบว่าลดหลั่นกันไปนะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นกลุ่มแล้วมันเป็นเธียเตอร์เป็นกรุ๊ปเธียเตอร์จริงๆที่ทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าแบบว่ามันมีการแชร์จริงๆเพราะว่าต่อให้คู่นี้กําลังมีอะไรยังไงอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าอีพวกที่เหลือเขาก็กําลังแบ็กอัพด้วยใช่มันเหมือนที่เรารู้สึกว่ามันไม่เคยทิ้งกันน่ะเห็นหน้าอีนี่ปุ๊บกูต้องนั่งนึกถึงอีกคนนึงอ่ะเหมือนเวลาพวกเราไปงานนึกออกไหมเขาเจอหน้าเราก็อ้าวลบพี่ๆที่เหลือละค่ะอย่างเงี้ยนึกออกปะมันแบบคือเขาพาพวกเราไปด้วยกันทุกที่อยู่แล้วโดยที่แบบว่าเราอาจจะแบบอยู่กันแค่สองคนหรือคนเดียวอย่างเงี้ยโอ้โดยเฉพาะฉากแบบอย่างเช่นรอบกองไฟเอ่ยเล่นน้ําเอ่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนมันบอลกันเป็นกรุ๊ปจริงๆอ่ะพอพูถดูกพอถพููดกถึงเล่นน้ำอ่ะชอบตรงที่เขาเคลียร์กันแล้วเคลียร์กันแบบจบไวอ่ะชอบมากไม่ต้องค้างคา
แค่คือน้องพีมก็แค่นั่งรอให้เนี่ยมาขอโทษพอขอโทษเสร็จกูก็พร้อมจะหายอะไรเงี้ยอืมแล้วจบเลยไมพู่ตด้องขอะอไรโทเลษยไม่ต้องอะไรมากเลยอ่ะแค่เป็นนั้กนารแหพลูะดขอโทษที่ไม่ยากด้วยอือืมมแล้วเขาก็บอกเองด้วยว่ามันไม่ยากก็แคอ่ืนีม้แลเ้ธวมอันไม่คำขอโทษอันนี้มันไม่เหมือนกับคำขอโทษตอน EP 2ป่ะ EP 2ป่ะนะที่ภูมิที่ภูมิเดินมาตรงที่พิมพ์นั่งวาดรูปแบบอืทมี่อืแบมบต้องหาเรื่องอ้างนู่นอ้างนี่กว่าจะมาพูดได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นนิสัยพิมพ์ด้วยแหละอืมคือพี่รู้สึกนะว่าพิมพ์เป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีดีมากจอนืกมลายมาเป็นเซนเตอร์ของเพื่อนเพราะเพื่อนรู้สึอกืว่ามทําอะไรกับไอ้พิมพ์พิมพ์ไม่โกรธหรอกพิอมพื์มเข้าใอจืกูมเสมออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายมาเป็นบ้านที่เพื่อนทุกคนมาพร้อมที่จะมากองกันอยู่ที่นี่ได้อะอืนึมกออกว่าแล้วอพือมมันเป็นแบบเนี้ยมันเจอเรื่องราวเหล่านี้มาเยอะอันเนาะแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าความสุขกว่ามันหาง่ายแต่ง่ายกว่านั้นคือความทุกข์ถ้าแสดงว่านั่นหมายความว่าอะไรคือกูอยากหาความสุขก็แค่ใส่ความทุกข์ออกไปแค่นั้นเองอืมมันก็แค่แบบเออก็แค่ไม่โกรธอ่ะแค่นั้นเพราะว่าแต่ชอบถ้าโกรธก็ไม่ยื่นมือไปให้ไม่ให้ภูมิตอนที่เดินขึ้เนอมาอบกนำลันง้จะำนพะูดอเลยว่าชอบเออการยื่นมือไปด้วยอ่ะยื่นมือเอจับอแค่นั้นมันยิ่งแบบมันคือคนที่มีนิสัยแชร์ริ่งและแคร์ริ่งอ่ะอันนี้มันจะกลายมาเป็นเซ็นเตอร์ของกลุ่มได้อย่างง่ายดายจแต่ริจงริงๆนะที่พอผมเห็นซีนเนี่ยผมนึกถึงพ่อกับแม่เลยอ่ะเวลาเขาโกรธกันเวลาเขาโกรธกันแล้วเขาไม่พูดกันใช่ปะแต่เมื่อก่อนนะสมัยก่อนตอนที่เขายังหนุ่มหนุ่มสาวสาวกันอยู่แต่เขาต้องไปจ่ายตลาดเขาโกรธกันอยู่นะพเ่ออกำอลังสตาร์ทรถรอสตาร์ทมอเตอร์ไซค์รออ่ะเอแล้วอแม่ก็มานั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปตลาดกันแต่เอโกอรธกันไม่คไมุ่ยคุยกักนันไม่คุยกันนะไม่แตคุ่ยต่กางันคนต่างทำหน้าที่ทำหน้าที่ใชเอ่อเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็นึกถึงเลยอ่ะซีนเนี้ยแบบเฮ้ยกูก็แอบงอนมึงอยู่นะที่มึงพูดกับกูแบบนั้นอะไรประมาณนี้แต่ก็ยื่นมือไปเขาจับแล้วก็พาเขามานั่งข้างแต่ดีคือบทของน้องพิมพ์ดีเวลาภูมิทำผิดพิมพ์ก็แสดงออกว่ามันไม่โอเคอ่ะอืมไม่สปอยกันเนาะอืมแต่พอเขาทหลำักกับใครแต่ไม่คแตื่นพอเขาหน้าอ้อนเข้ามาเป็นไงหายไปเหมือนกันน้องบีพูดแต่คำว่าน่ารักทั้งอีพีเลยอ่ะปันก็น่ารักน่ารักปันน่ะปุ๊กปิ๊กมากจริงนะอยู่ในหมู่เพเอื่อนนอะฉันรู้สึกว่ามาร์คหล่อมากนะแล้วเนาะ EP นี้คือเราเห็นว่ามาร์คดูสดใสมากเลยเถนาะูกมใัชนม่ีความสดใสของมาร์คเนาะคืออืแบมบเอเฮอ้ยทำไมมันดูคือพี่ว่าน่าจะเข้ามือกันมากขึ้นแล้วเวลาเล่นแล้วมันกล้าเล่นกันอ่ะได้บอกว่าตาได้เล่แนบบกันอาจจะไม่ใช่แบบว่าช่วงอะไรแรอย่กางเนนาะั้ทนี่แบบเจอกอัะไนรอย่อาะงไเรงี้ยแล้วก็พอกล้าเล่นมากขึ้นอ่ะมันเห็นกล้ามเนื้อหน้าที่ยิ้มจริงอ่ะนี่อืมมันไม่ใอช่ืกมารยิ้มแบบว่ามันไม่ใช่การยิ้มที่เป็นรอยยิ้มแบบกล้ามเนื้อขยับแต่อินเนอร์ไม่มาอืมอืเอมออันนี้มันมีแบบว่าเราเห็นว่าอินเนอร์เขายิ้มใหญ่กว่ากล้ามเนื้อหน้าเขาอีกออื่ะมเอออันนี้น่ามันจะเหเมป็ืนอนเรื่องแบบมันเหมือนคล้ายๆซีนที่แบบเหมือนซีนอินโฟไวน์นะพี่ปอนที่เราจะเห็นว่าทใีช่เรา่จะเห็นใช่อินเนอร์ของเขาออกมาอะไรเงี้ยเหมือนตอนที่เราไปสัมอเอะอประมาณนั้นนะพี่ขอโทหลษ่อนะครับพี่ผป้ามไม่คไลดิ้ปดูนี่นะพี่ขอโทษพี่ขอโทษผมคลิปหล่อครับ อย่าลืมไปดูนะสามอะคลิปอะไปดูนเอะอสนุกลองแล้วจะรู้เลยเอเนอร์จีแบบมาร์คจรทิี่งมาพูดถึงเนี่ยบอกว่ามันหล่อแบบหล่อขึ้นหล่อจริงหล่อจังเนี่ยลองไปดูในนั้นเลยหล่อจหลร่ิองจริงหล่อเนจาระิงอืมหล่อจริงดีดีปูนก็น่ารักมากน่ารัใชก่แบบคน่ืาอรักพอเราเห็นในซีนที่เวลาเขายืนรวมเราเข้าใจนะว่าทําไมปูนอ่ะถึงเป็นน้องน้อยของกลุ่มอ่ะมันดูแบใชบ่ปุ๊กปิ๊กอ่ะมันดูแบบสมควรที่คนอื่นเขาจะสปอยอ่ะถ้ามันคบกันมาตั้งแต่มัธยมมาปันคือเด็กที่ยืนเข้าแถวคนแรกอ่ะเออยืนอยู่หน้าแถวตั้งแต่ม .1 อ่ะตัวเล็กสุดจะเหรอตัวเล็กสุดตั้งแต่ม .1 อย่างเงี้ยแต่เวลาให้ทำอะไรหนักๆไม่ทำนะนี่เป็นประธานคเป็่นายประมธาากนกว่าคนั้่นายเขนาะเป็จน๊ะทีมผู้ชาใชย่แต่เขาเหมาะเป็นประธานค่ายนะเพราะคนคืออื่อนาพรส้อมาจะซนัพะพอร์ตเขาอาสานะเขาอาสานะคืออาแตส่ายกมือแต่เแขตา่ไม่สอัา่งสางยากนขเนอาะงแต่อาสาสยั่กงงมาืนอเอเลยออาสาสั่งงานอาสเพาราะยว่ากพมอือสัไ่มง่องาาสนายปยุ๊บกของค่ะสั่งงานปุ๊บคนอื่นพร้อมจะทําคนอื่นพร้อมจะช่วยพร้อมจะซัพพเออร์ตออวยไปแบบเออเอาซิไปอ่ะก็ตถาึงมบอสกิว่าอใน่ะทีมมันสปอยไงสปอยตัวปันเนี่ยแหละเยอะสุดยกเว้นไม่นับเต้ยเนาะไม่นับถเ้ตาเรา้ไปยนับเต้ยอ่ะเออในความเป็นเพเอื่ออนในสควปามอยเป็หนมดเพื่อนเออในความเป็นเพื่อนอ่ะโดนสปอยสุดทําอะไรอะไรก็ทําอ่ะขนาดไปสมัครค่ายอาสาเพื่อนยังไม่บ่นสักคำเห็นปะแล้วใครสปอยปะเขาขับสปอยปันสุดหมอเชนกล้าเนอะ
สปอยแบบไม่มีโมเมนต์น่ะแชมป์ไม่แล้วแชมป์ยังไม่เข้าใจอีกเหรอไม่เข้าใจเลยคำถามเนี้ยใครสปอยปันสุดอ่ะเออพ่อให้มันแบบชุ่มชื้นหัวใจนิดนึงรอมา10 EP แล้วแล้วตอนนี้มันบีบหัวใจยังไงพูดมาอืมมันทตอนำใหน้ี้มัเนข้ายังตรมงีความรู้สึกว่ามันยังเหมือนแห้งแรงอยู่เหมือนแบบแชยังไม่มมีป์นมี้คำวชามโลสมำคัญมันอะต้อไงรแบบเฮ้ยมันต้องมีความแตกต่างสิเราต้องเห็นโรแมนซ์ด้วยมันไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยคู่กันถ้าเห็นคู่กันหมดก็นิยายเรื่องนี้ควรจะไปทำเป็นละครมากสี่สี่คู่เขาก็มี4 แบบ4 สไตล์ให้เราเอได้เลือกได้ลิ้มได้รอสอันนี้เขาก็อาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าคู่อื่นก็ได้ไงเอครับอเอมันจะแบบว่อาเออจะให้เฮฮาปาจิงโกะเป็นแทนคาฟางหมดเลยก็ไม่มีรสไม่มีอรรถะนึกออกไหมเออมันคูเห่มือนหนึ่งมันก็ต้องเป็นแบบหนึ่งเนาะเหมือฉนัทนี่เกพ็ื่อนอยาหก้าหวคีนดเขนาิดซื้อนเึสื้งอเหมกือนวกั่นาแล้วมีคนหนึ่งไม่ซื้ออ่ะใช่วะแต่อยากใส่สุดด้วยนะก็อยากใส่ไม่แล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดคือนะยังไม่ได้เลยอ่ะ ไม่มาเอากันราคาโอ้ย อุ้ยผิดด้วยว่ะเอเอออพวกคุณไม่ไปเอาเองเอาผอย่ิาไดปว่อา่ะเขขอาโทษค่ะ ออกไปออกก็แล้ไวด้ใช่ไหมยอมเอก็ไดอ้ขอโทษค่ะผิดเองค่ะพอโอเถอเคะทุกคนอย่างนี้แหละครับพอมันเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกดูแล้วมีความสุขเนาะความสุขมันก็จะฉายชัดในหัวใจเรามากๆแล้วก็ต่อเนื่องมากๆมันนอกเหนือจากเขารักกันแล้วเราก็รักพวกเขาด้วยอแลื้วทีม่สำคัญที่สุดตอนที่เราดูพวกเขารักกันเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันเนาะว่าความรักของพวกเขามันส่งผลต่อเราจังเลยแล้วเรารักกันไหมไม่อ่ะก็รักกันแบบที่เห็นนั่นแหละรักกันแบบนักข่าวรักรกัักนตดีีกตันีนกัะนตายเนี่ยแหละกันดีตีกันตายจริงๆแต่ว่าความรู้สึกแบบนี้ครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ดูผลงานชิ้นนี้แล้วอืมอย่าลืมไปดูกันนะครับว่า VR คือเรารักกันมันส่งผลยังไงกับคุณบ้างแล้วถ้าดูเสร็จเอามาแชร์กับพวกเราด้วยว่าชอบไหมยังไงชอบซีนไหนชอบหรือไม่ชอบเพราะอะไรแบบไหนยังไงเหมือนที่แชมป์พูดเลยเหมือนป้าพูดเลยอะไรเงี้ยมาคุยกันได้เลยอุ้ยปฏิเสธไม่เห็นเหมือนพี่ปอนพูดเลยเอามาคุยกันนะสูถูกอันนี้เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้พูดให้คุยกันนะครับแต่ว่าขออย่างหนึ่งขอสุภาพเนอะใช่นะครับโอเควันนี้พวกเรา5 คนมีความสุขมากๆกับการดู VR คือเรารักกันนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไปติดตาม VR ได้ทางอาไอชีซพีนี้จ้าด้วยนะครับวันนี้พวกเรา5 คนคงต้องลากันแล้วครับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรติดตามกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครสวัสัดีครับบสวัสคดีรครัับบบ๊ายบบายายลาบูบู